พฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วนี่พี่โตเรียนคณะอะไรคะทำไมถึงมาเลือกเรียน acting อ่ะไม่น่าใช่นิเทศนะเนี่ยทรงเนี้ยสำหรับโครงการนี้ท่านนายกกำชับเอาไว้มากยังไงก็ฝากท่านอธิบดีมนตรีดูแลแล้วก็เร่งรัดดำเนินการให้ผมด้วยสรุปคือมึงไม่เอาดีลพี่แบงค์ใช่ไหมคือพอดีมันติดปัญหานิดนึงครับพอดีไอ้โตเนี่ยก็เนี่ยแหละครับที่ผมคุยกับพอเขาที่แล้วท่านรองวิชาโอเคมาแล้วผมเข้าใจแต่ผมเซ็นไม่ได้เฮ้ยพอเชื่อพี่เราจะรวยไปด้วยกันไปไอ้หุ้นส่วนฉลองสิวะความดีมันคือสีขาวไม่โดดเด่นอยากโตอยากไปไกลอาจต้องเป็นสีเทาเติบโตตามทางหัวใจหรือโตภายใต้เงาของใครก็เลือกเอาหัวใจของเราอยากเป็นสีอะไรแม้ยิ่งใหญ่ทำไมงดงามถ้าหากทำคนดีหล่นหายศักดิ์ศรีมีค่าเท่ากับเม็ดทรายยอมพ่ายแพ้ให้ความมัวเมาหัวใจกลายเป็นสีเทาใช้ก็เหลือเพียงความว่างเปล่าไม่เหลือใครมาละค่ะท้องกบเพิ่มกี่ตัวดีคะเอา5ตัวนะคะได้เลยค่ะท้องกบเพิ่ม5ตัวค่ะกองได้ค่ะเอาเหมือนกันเลยนะคะโอเคค่ะต้องสั่งรอสักครู่นึงนะคะเอ๊ะน้องไม่ได้ค่ะไม่เนื้อค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะคะมีอะไรเหรอคะเคลียร์โต๊ะให้ท่านรัฐมนตรีหน่อย4โต๊ะท่านมาทานร้านนี้ประจำเดี๋ยวท่านต้องมีภารกิจต่อค่ะคือว่าร้านเราอะค่ะให้บริการตามลำดับมาก่อนมาหลังเลยอะค่ะเฮ้ยครับท่านทำไมอะคือว่าต้องขอโทษด้วยนะคะร้านเราไม่มีการจองคิวรัดคิวหรือว่าให้อภิสิทธิ์ใครนะคะนี่หนูอาขอคุยกับแปะหน่อยได้ไหมได้ค่ะกงคะแปะครับสวัสดีครับแปะนี่ท่านรัฐมนตรีบลือชัยท่านอุตส่าห์แวะมาแปะบริการท่านหน่อยสิครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหมร้านขายดีเหมือนเดิมนะผมเคยพาสาวๆมากินนะจำผมได้ไหมเนี่ยจำได้ครับจำได้แต่บังเอิญว่าวันนี้มีลูกค้าเยอะมากเลยต้องรอคิวหน่อยครับมีกี่คิวลูก4คิวค่ะกง4คิวก็ประมาณ20นาทีครับท่านต้องมีประชุมสภาต่อไม่มีเวลาล่ะผมเข้าใจครับเวลาของทุกคนมีค่าครับร้านเราก็เคารพเวลาของทุกคนท่านดูสิครับลูกค้าเต็มไปหมดเลยอันเอาไว้คราวหน้าผมจะเชิญท่านดีกว่านะใช่ครับสวัสดีนะคะโอกาสหน้าเรียนเชิญค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสี่ดีจ้ะห้าเลิศหกโอเคพอจ้ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยจ้ะ
คู่ต่อไปนะจ๊ะเตรียมตัวให้พร้อมเราต้องเชื่อใจเพื่อนนะจ๊ะกิจกรรมนี้คู่ต่อไปเอาใครนะโตกับยูโรดีกว่าลุกเลยจ้ะทำเหมือนกันเลยกับคู่เมื่อกี้ลงไปให้ยูโรรับอ่ะเริ่มลองทำดูเอ้าโตจะหันไปมองอะไรกอดอกแล้วทิ้งตัวลงไปเธอต้องไว้ใจเพื่อนสิครับไม่ต้องหันไปมองเดี๋ยวฉันจะบิดหูเธอแล้วนะครับครับเอ้าเริ่มเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ตั้งสติอุ้ยอะไรของเธอสองคนเนี่ยจะดีเหรอวะทำไมจะไม่ดีล่ะก็แกอยากให้อ่ะก็ดูนี่ก็กูเขินพี่เขาอ่ะโอ้ยลำใหญ่เอามานี่เลยฉันจัดการเฮ้ยเนื้อเนื้อเนื้อต่อค่ะมีคนฝากมาให้ค่ะแกงง่วงขอบคุณนะค่ะอร่อยนะคะพี่ลองกินดูลองดูค่ะลองดูกินจังไอ้อมเนี่ยขอไม่ได้เนี่ยทำไมเขาหน้าสายอ่ะช่างเขาเถอะขอไม่นึงอมอะไรมีไปมึงมีเป็นซองเดี๋ยววันนี้พี่มีข่าวดีจะบอกหนูด้วยนะอะไรเหรอคะเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวรอไปทานข้าวกับพี่แล้วเดี๋ยวพี่ถึงบอกได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวเหนือรีบถ่ายก่อนแล้วกันนะคะเชิญค่ะค่ะค่ะเนี่ยมึงเหตุผลที่พี่แบงค์เขานัดเราสองคนมาสายดูดูสายตาพี่เขามองซะน้องจะละลายแล้วมั้งนั่นอะเอ้าพี่โตพี่สินสวัสดีครับเอ้านี่ยูโรมาทำอะไรเนี่ยอ๋อวันนี้พอดีเหนือมีเป็นนางแบบให้ของพี่แบงค์นะครับเราก็เลยเป็นเมเนเจอร์ให้เหนืออ๋อนี่เหนือจริงๆเหรอเนี่ยเหนือมันสวยเนาะวันเนี้ยยูโรครับมานี่หน่อยครับอันเดี๋ยวโลไปก่อนนะครับพอดีพี่แบงค์เรียกแหละครับครับ
ับพี่แบงค์ว่าไงพี่ฝากน้องจับผ้าหน่อยผ้ามันยับโอ้ได้ครับได้ครับตรงนี้นะครับใช่ไหมโอเคดูหน้าดูผมดิได้มาเลิศ thank you ค่ะหลายกาดว่ะว่าแต่ขอสักเม็ดได้ไหมหมดละเหนือกับยูโรไม่ค่อยดื่มค่ะไม่ดื่มครับค่ะถ้าพี่ใหญ่ชวนเหนือไปดินเนอร์2ต่อ2แบบนี้ครับจอยพอดีเหนือมันปู่มันห่วงมากอะพี่กลับบ้านดึกไม่ได้ใช่ใช่ใช่ปู่ดุมากเลยค่ะกับเหลนที่โดนด่าตลอดถ้างั้นพี่ขอไลน์เหนือหน่อยได้ไหมพอดีพี่ว่าพี่มีโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่เหมาะกับเหนือได้เลยค่ะลายยูโรได้เลยแอดยูโรได้เลยค่ะได้เลยครับมาแอดเลยก็ได้ว่าแต่พี่แบงค์มีโปรเจกต์อะไรหรอคะพี่อยากดูชนแก้วก่อนได้ชนแก้วชอบทำชนแก้วชนแก้วไม่ค่อยดื่มแต่ชนได้โอเคชนเย้เชียร์ครับเนี่ยรู้จักละครเรื่องยาตัวลายไหมรู้จักค่ะเหนือชอบมากเลยค่ะเรื่องนี้เหนือดูทุกตอนเลยค่ะเพื่อนพี่เนี่ยเป็นผู้จัดยาตัวลายซีซั่น2กำลังหานักแสดงใหม่เหนือสนใจไหมจริงเหรอคะพี่แบงค์หานักแสดงใหม่ใช่ไหมคะเหนือไปแค่ได้เลยค่ะพี่แบงค์ได้เลยค่ะชนดีกันชนได้เลยชนได้เลยค่ะได้เลยมาเชียร์ครับใจเย็นรีแลกซ์ okay. ถ้าเกิดฉันใจเย็นดิได้โอเคพี่บิวตี้บิวตี้ไหนวะก็บิวตี้ที่เล่นละครเวทีมหาลัยเก่งๆชอบนางมากแค่ว่าฉันจะอะไรไปสู้กับนางได้อะแล้วมึงไม่อยากเล่นเดี๋ยวตัวละครชั้น2แล้วไงอยากสิตอนนี้ฉันตื่นเต้นจะบ้าตายอยู่เนี่ยโอ๊ยแต่เย็นทำอะไรไม่ได้อยู่ตอนเนี้ยหายใจเข้าลึกๆเดี๋ยวครับคนต่อไปครับกูโดนเรียกแล้วใช่ไงกูโดนเรียกแล้วโอเคใช่ๆๆๆเดี๋ยวโอเคโอเคแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวจะไปแล้วนะสมาธิมาพนมมือก่อนโอเคโอ้เพียงมึงสวยมึงเลิศมึงเก่งเพียงสู้ทำได้ได้ลูกพ่อโอเคโกเลิศไปเฮ้โตสิงนี่พี่เก่งพี่นัทเพื่อนพี่สวัสดีครับอีก2คนนี้ที่ทำสตาร์ทอัพที่ชวนกูลงทุนที่บอกอ๋อไปนี่กูกำลังหาบริษัทมารับงานนะเพื่อคิดเข้าวิ่งกับบริษัทที่ไม่ช่วยรับเงินไอ้โปรเจกต์พิเศษของกระทรวงเนี่ยไอ้พวกฟอกสีใช่ไหมได้กูฝากชวนไอ้โจ๊กไอ้สอนเลยนะเว้ยสีเทาๆมันไม่ค่อยเอากันแล้ววะเฮ้ยจะสีขาวสีดำสีอะไรแม่งก็เงินมั้งวะให้โตยสิงกูไม่ทำมึงไม่ทำคนอื่นแม่งก็ทำกันอยู่ดีอะธรรมชาติตายถูกเพื่อนชน
ำตอนที่ไปโคราชได้ป่ะจำได้ตอนนั้นเราไปตรวจงานกันนี่10ปีแล้วนะใช่พี่ตอนกลับมาพี่ก็ชวนมาเที่ยวบ้านนี้ตอนนั้นลูกชายพี่อยู่คนเดียวนะใช่ตอนนั้นเจ้าโตยังไม่ได้เรียนไฮสคูลเลยครับอ่ะนี่ไงโตจำอามนตรีได้ป่ะเป็นปลัดอยู่ที่กระทรวงอ่ะสวัสดีครับโตเป็นหนุ่มละหล่อเลยเดี๋ยวผมขอตัวไปทำธุระก่อนนะครับในที่สุดท่าแท้ของเธอก็เผยออกมาจนได้แต่ไม่ว่าจะยังไงฉันก็จะอยู่เคียงข้างคุณเพราะทั้งหัวใจของฉันมันมีแค่เธอทั้งใจเชิญคนต่อไปครับค่ะถึงเวลาแล้วสินะในที่สุดเธอก็เผยธาตุแท้ของเธอออกมาจนได้ถ้าเธอเปลี่ยนตัวเองไม่ได้ฉันก็ยืนยันที่จะอยู่เคียงข้างเธอถ้าเธอดีฉันก็จะดีด้วยแต่ถ้าเธอเลวฉันก็จะเลวไปด้วยเหมือนกันเพราะว่าหัวใจของฉันเนี่ยมันอยู่ที่เธอแล้วเป็นไงเหนือมันยังคงเฮิร์ทหนักอะครับพี่ยังไม่มาเรียนเลยเนี่ยมาครบแล้วพี่ก็อย่างว่าแหละพี่เข้ารอบแรกอะเนาะก็เลยหวังไว้มากอะครับพี่ไงฝากบอกว่าพี่แบงค์เป็นห่วงมากนะครับแล้วก็พี่ฝากน้องดูแลน้องเหนือแทนพี่ด้วยบอกว่าเดี๋ยวพี่จะพาไปเลี้ยงปลอบใจนะครับได้ครับพี่แบงค์ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับยูโรมีอะไรหรือเปล่าครับทำไมเหนือไม่ได้ยัยตัวลายวะกูละงงเหนือก็อยากเป็นนักแสดงจริงๆแล้วพี่ก็เป็นสปอนเซอร์ละครเรื่องนี้ไม่ใช่เหรอครับค่าโครงการทั้งร้อยล้านทอนไปเกือบ 50% เราจะเอาอะไรกินวะพี่ถ้าไปทอนขนาดนี้มันจะได้งานหรือวะเอาหน้าเศรษฐกิจแบบนี้เหลือนิดหน่อยก็ยังดีเหลือไม่ว่าพี่กลัวจะเข้าเนื้อก็ถ้าจะให้เหลือก็ลดต้นทุนเอาสิวะเอาตามนั้นแล้วกันหรือว่าเอาโปรไฟล์บริษัทมีอะไรไหมครับถ้าไม่มีอะไรงั้นก็ตามนี้นะครับนี่ผู้ช่วยน้องผมโตจะเป็นคนมาคอยประสานงานช่วยเหลือโปรเจกต์นี้ถ้ามีอะไรติดขัดก็บอกเขาได้ก็
ฮ้ยโตไอ้เรื่องที่เราทำกันอยู่อ่ะมันถูกต้องใช่ป่ะเรื่องอะไรวะก็เรื่องที่เราสองคนทำงานกับพี่แบงค์อ่ะกูแค่รู้สึกว่ากูไม่ค่อยอยากเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้เท่าไหร่แล้วอ่ะแต่เราก็มาเอาเงินนะเว้ยมันก็ถูกแล้วเปล่าวะมันคือ business อ่ะเขาได้อะไรเราได้อะไรแลกกัน